โน่นนะครับตอนนี้กำลังเข้าจับทุ่นอยู่นั่นข้างหน้าโน่นตอนแรกนึกว่าตรงนี้จุดสตาร์ทไม่ใช่เนาะอยู่โน่นไกลเหมือนกันนะเนี่ยฟังเสียงคนภาคเขาเนาะดูใครเป็นใครแล้วตอนนี้โอ้ลำซ้ายนำเนาะลำซ้ายนำเลยซ้ายนำอยู่เนาะเอาละลำขวาเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มแซงแล้วเนาะเอาละเริ่มขวานี่แซงเลยเนาะเส้นชัยแล้วตัดสินไม่ได้นะครับวันนี้เราใช้วิดีโอต้องดูวิดีโอเนาะแสดงว่าสูสีกันมากเนาะสูสีกันมากเลยท่องเที่ยวยังหนาแน่นอยู่เลยรอเพิ่งผ่านไปรอบแรกเนาะเอาหมวนบ่อเสียทีมไหนเสียทีมไหนเลือดดิเราจะไปตรงเส้นชัยเนาะวันนี้ก็นักท่องเที่ยวเยอะวันนี้มันเป็นวันแรกเนาะงานแข่งเรือประเพณีงานแข่งเรืออำเภอเขมราชวันแรกเนาะเรือเล็ก12ผีพาย12เนาะวันแรกรอบแรกรอตั้งนานกว่าจะได้ดูเที่ยวก็เยอะอ้าวเชียร์ทีมไหนเอาเชียร์ทีมไหนฮะเชียร์ทีมไหนเอ้ยไม่รู้เหรอนะถึงจะกว่าจะได้ดูเนาะนักท่องเที่ยวก็ไม่ยอมหนีเนาะยังเหนียวแน่นรอดูให้ได้เนาะรอบแรกผ่านไปแล้วเนาะแต่ยังไม่รู้ว่าทีมไหนชนะ
ราไม่ได้ยินเสียประกาศเลยเนาะต้องเที่ยวไม่ยอมหนีไม่ยอมหนีเนาะนานกว่าจะได้ดูก็ไม่เป็นไรโทรเด้อโทรเด้องานเท่าไหร่ก็ต้องรอเนาะชอบแข่งเรือรอบแรกก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวรอรอบสองเนาะแต่รอบแรกยังไม่รู้ต้องรออีกก่อนเนาะยังไม่เห็นประกาศเลยพอต้องใช้ต้องใช้วิดีโอรัฐกรเขมราช 2,000 บาทคุณวิเชียรสายเชื้อ 3,000 บาทธนาคารเพื่อการเกษตรรัฐกรการเกษตร 1,000 บาท7ปีนี้นะคะค่ะคุณพิยารอบต่อไปเป็นทีมไหนคะเชิญค่ะรอบต่อไปนะครับที่แจ้งมานะครับจะเป็นเที่ยวที่3เที่ยวที่3แล้วนะครับตามสิทธิบัตรนะครับไม่แน่ใจว่าเที่ยวที่1ท่านมาไม่ทันมีปัญหาอะไรไหมครับท่านต้องแจ้งกรรมการที่กองรายการนะครับว่าเกี่ยวเยอะเกิดเหตุขัดข้องอะไรนะครับนั่งรอชมการแข่งขันทั้ง3รอบออกกันประเภทนี้การแข่งขันเรือยาวเนาะอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเนาะ66นะครับเพราะว่าการจัดการแข่งขันตอนนี้จะให้ FC ดูคนภาคนะครับเขาก็โคตรเรียบร้อยนะครับว่าเป็นสนามไปนี่เองนะครับสนามก็เป็นสนามอันตรายที่สุดที่ครับเมื่อเหตุเป็นการแข่งขันตรงนี้มีตำราให้เล่าได้ยินสอบถามเขาวันก่อนๆเนาะบอกว่าตรงนี้จะเป็นเวทีหมอลำเนาะกลางวันพรุ่งนี้เนาะจะมีพรุ่งนี้ถูกต้องครับเราลงกติกามาดูเนาะจะมีหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่ว่าสอบถามดูแล้วว่าเป็นเวทีหมอลำลำกลางวันเนาะแข่งเรือก็แข่งไปลำก็ลำไปว่างั้นนะเที่ยวที่3ครับรอบเที่ยวที่3เนาะแสดงว่าเรามาไม่ทันครับเที่ยวทุกเรียบร้อยรอบนั้นที่2ก็คือแม่แก้วจากบ้านบุงซวยจากเขมราชนี่เองนาทรายเนาะนาทรายจากบ้านบุงซวยตะกายแก้วจากบ้านอุบลครับเที่ยวทุกเรียบร้อยตะกายแก้วพี่น้องชาวเรือครับเนาะให้ดอกแก้วนู่นล่ะครับเห็นริบๆอยู่ด้วยเนาะนาทรายบุงซวยอุบลเนาะก็จะปล่อยแล้วเนาะเป็นรอบที่3รอบที่3มาแล้วมาแล้วเนาะมาแล้วมาแล้วเนาะลุ้นใจมานานพยายามสู้แล้วครับ600เมตรเห็นจะได้ครับมาดูซิว่ารอบนัดที่1สีนาสายเสือเสร็จใช้อัพเดทภาคข้างบนนะมีลบลบนี้เอาแล้วไม่ต้องเสียกดขอปุ่มเต็มสุขของมาเร็วนะนี่FC จะฟังคนภาคเนาะเป็นลู่แรกลู่แรกน่าจะใช่ดูตามสายตาของผู้บรรยายทั้ง3เรือครับพี่น้องครับลู่แรกนะครับว่าเสมอกันโอ้ยคนที่ว่าตามแต่เขาขึ้นว่าเสมอกันเราพบกันแต่สิ่งที่เป็นการสักครู่เดียวอยากพัฒนาเอาเอาเก่ง
ที่แห่งกูบอกว่าคนเสียงหน่อยแต่ว่าใจใหญ่ครับเนนบอกเนี่ยบอกคนเสียงหน่อยเขาบอกเลยว่าใจใหญ่เขาก็โคมใหญ่โอ้อยากคณะกรรมการที่เป็นข้อความให้บอกเขาบอกว่าโอ้พี่โอ้จะเป็นแค่คำว่าแซ่บแซ่บตีแซ่บก็แซ่บแซ่บแซ่บกินก็แซ่บไม่ได้จะมาคุ้มเพื่อนก็ปิ่งไก่แห้งจีแซ่บเลยตีมันเป็นจะพูดในการรันใจโสตำระเบิดนะตอนแรกคนเราเสียเอาเรือมาแข่งเพื่อนมาซื้อเรือมาโสระยำมาสั่งถ้าเพื่อนชมอยู่กว่าปีซื้อเรือเพื่อนบอกโสระยำซื้อเรือเพื่อนโอ้ยเพื่อนไม่ซื้อประมาณปันทุกเกียร์ขอไปดอกน้ำที่3ครับติดความสุขบัวลาวนั้นเปล่าธนกิจ89รู้จักบ้านเหลือท่าปุ๋มพันเสื้อสีแดงแรงครับยกหายส่งสัญญาณมาโซฟังจากพิธีกรในท้ายเรือร่องน้ำที่2ครับซื้อตัวมาจากประเทศอียิปต์ว้าหยิบไปหยิบมาเป็นการก็สีเสื้อทีมไหนไม่ทีมไหนหลายทีมเนาะจำไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรทั้งขอให้จุดมาเต็มก็พอการเกินก็แล้วกันถ้าเกินก็แพ้ไปสักทีทั้งสามลำเรือครับสามคนรวมนั้นที่หนึ่งรวมนั้นที่สองสาวสวยรถจะดีจากคุกเกี้ยงมาทรายและต่อธนกิจ89ครับจากบ้านเหนือท่าขุนพันนะครับเข้าเทียบทุกเรียบร้อยหัวเย็นหัวครับฟังอะไรเนาะไม่รู้ว่าไม่ยอมตายแต่ละลูกเป็นใครของท่านที่ปวดเข่าปวดแขนปวดขาครับตรงมาที่กองบริการวันนี้เรามีเจ้าหน้าที่ครับไว้คอยบริการท่านรับค่าเองมามาเลยจ้าเป็นที่เรียบร้อยครับจับตาดูที่ว่ารอบหาที่หนึ่งครับชนะผลเรื่องหลังจากกรุงสวยครับบรรยายใช่กับรอบหาที่สามครับภาพสาวสวยรถจะมีไปกองหันต้นเหรอคือที่ใส่เลยนะวันแรกการแข่งขันเรือยาวอำเภอเขมรราชเขาก็ต้องบอกนะครับว่าที่ได้ก็จะใส่เพื่อนมาลวดครับไฟซีเดินตอนนี้ได้ตาได้เสียจุดสตาร์ทเนาะเอ๊ะดูที่จุดสตาร์ทตรงนี้แหละครับเอาละครับเริ่มแล้วครับรู้ใครผิดใครแล้วตอนนี้
ลูกที่1แซงแล้วลูกที่1เริ่มแซงแล้วลูกที่3สักแผ่วเนาะโอ้โหห่างเลยเนี่ยทิ้งห่างเลยเนาะแมงบ่ครับจะใส่ผ้าว่าไงดีพัชนีนะบ่าลงไปดูเนาะใกล้ๆหน่อยพัชนีทุนที่3พอทุนที่3 2พอ2 3พอแล้วตายแล้วเนาะครั้งแรกที่ว่ามี4มี3ลำเนาะแล้วไปแล้วนี่นี่อุ่นรักริมโขงบ้านกงพะเนียงเขมราชแต่ยังสวยอยู่เนาะนอนนะครับเงินหลวงบ้านกงพะเนียงที่อำเภอเขมราชอันนี้ก็อีกหลังหนึ่งก็ทำเป็นร้านอาหารเนาะคาวบอยนอนนี่ก็เป็นช่วงบ่ายแล้วเนาะมันเป็นช่วงบ่ายแล้วแต่การแข่งเรือไม่พักแข่งไปเรื่อยๆผลออกมายังไงก็นอนเลยเนาะก็วันชิงชนะเลิศนั่นแหละที่13เนาะจะรู้นี่ก็เส้นนี้ข้างวัดโพเขาก็ปิดแล้วห้ามรถเข้าออกแล้วปิดแล้วร้านค้าแล้วทีนี้แล้วต้องทำหน้าที่ให้ดีครับในเที่ยวที่14ครับรองน้ำที่1ครับรางกายแก้วรองน้ำที่2ครับ300คำแพงรองน้ำที่3ครับ300นัทธีรองน้ำที่4ครับทัศนีนาวาครับรองนั้นที่1ประกายแก้ว2รองนั้นที่2สาวน้อยคำแพงรองนั้นที่3ปัจจินาวะรองนั้นที่4ครับสาวน้อยนัทรีกับพี่น้องทั้งสองประกาศผมก็ผิดหัวครับเรารู้ว่าใครจะมาที่1ใครเหลือแจ้งทุกคนนะครับยกพายเฉียง45องศากับสายน้ำ
น้ำของที่มาเลยรอบน้ำที่สามรอบน้ำที่สามพัชรีนาวันจากโคกสายชาวมายังลอยคออยู่ใส่ใจสีดีขึ้นมาควรจะกอดคอหอมแก้มใสจะขอสมัยเลยขันเทียนตุ้งมันตุ้งจะขอสมัยเป็นผู้ใหญ่ไม่สี่ไม่สี่ลำเด็กแต่กระเซ็นเด็กกูขอทุกวันนี่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูฟรีพระเด็กดีดูแล้วเว้ยอาบัดทั้งแข่งเรื่องแก้สมัยตะวันเต็มร้อนยังแรงขึ้นมาอยู่ใส่ใจสามตามขึ้นมาดูใจสี่รอบน้ำที่สองรอบน้ำที่สามสามได้ไหมกำลังเดินจงโจมตีเจ็ดไหลขึ้นไปหัวเพียงวันทานเพียงทานแล้วก็ตายเป็นตายตายเป็นตายครับท่านลำนุ่งบอกว่าตายเป็นตายจะตายขนาดจับตามาดูว่าสองพี่น้องสองสามสองครับครับบนท่านไปดูบอกว่าคู่ที่ตอนเริ่มต้นรับกันน้องก่อนโผล่กันมาเรื่อยๆทั้งสี่รอบน้ำสี่รอบเดิมบอกว่าคู่ที่สูสีกันแล้วเจอไอ้ท่านที่ชุดที่ดูต่อรวมได้ก็ไม่ว่าไปไม่ยิ่งไอ้ยอมไอ้หัวละพันท่านแล้วใครจะมาตัวมันแล้วผมจะมาตัวน่าจะเป็นลูกที่สองแล้วเข้าก่อนดับสายตาเนาะลูกที่สองท่านสีน้ำเรืองครับท่านผู้เกียรติกรมการกีฬาในนั้นรู้สึกว่าเสมอกันกรรมการที่ตนตัดสินในตอนนี้ไม่สามารถที่จะตัดสินด้วยตาเปล่าได้ต้องใช้กล้องใช้กล้องคุณทัศน์อย่างเดียวเส้นแดงผ่าแปลงทางก็ผ่านสิตัวผู้บรรยายหน้าตาดีลำดับที่หนึ่งได้แก่สาวน้อยครับแพรลำดับที่สองได้แก่ประกายแก้วสองลำดับที่สามสาวน้อยนัทนลีลำดับที่สี่พัชรีนาวาจบข่าวเอฟซีก็ได้ฟังแล้วนะว่าใครได้ที่หนึ่งได้ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่วันนี้เป็นการแข่งเรือเล็ก12ฝีพายเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็น30 40ฝีพายน่าจะมันกว่านี้เนาะเป็นเรือใหญ่พรุ่งนี้วันที่10ที่12เนาะแล้วก็จะมีหมอลำตัวนี้นะหมอลำตัวนี้ลำทั้งวันเลยเนาะแล้วก็แข่งเรือก็แข่งไปแต่นี้ก็ลำไปตลอดตรงนี้เนาะไม่จะไปเชียร์มาดูวันพรุ่งนี้พอดีก็มันก็ตรงกับวันเสาร์พอดีเนาะวันเสาร์ก็น่าจะคึกคักกว่านี้เนาะเพราะว่าเป็นวันหยุดแล้วก็ตรงกับถนนคนเดินในวันเสาร์อำเภอเขมราชน่าจะทั้งวันพรุ่งนี้เนาะ